วันที่25 พฤศจิกายน 2557เวลา11 นาฬิกาได้มีกลุ่มชาวบ้านจำนวน9 คนนำโดยนายธงชัยวิจิตรขจีอายุ64 ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเข้าร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีว่าถูกหลอกให้ไปร่วมลงทุนในลักษณะเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่กับบริษัทดิจิตอลคลาวด์โฮลดิ้งจำกัดตั้งอยู่อาคารแพลตินัมถนนสุรนารายณ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นบริษัทแชร์ลูกโซ่ขายตะเกียงน้ำมันหอมระเหยช่อโกงประชาชนนายธงชัยวิจิตรขจีอายุ64 ปีมีอาชีพรับจ้างขับ2 แถวซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ลงทุนได้เปิดเผยว่ามีคนมาชักชวนไปกลับไปที่แรกกลับไปลงทุน20,000บาทต่อมาเขาลงทุนพูดแต่ทุนละแสน200,000บาทในลงคนละ200,000 240,000แล้วเขาว่าเขาจะได้ผลกำไรยังไงผลกำไรได้ว่าทุกเดือนเขาว่าที่นี่มันได้มาเทเดียวได้มาตอนนั้น40,000มันได้มา40,000ก็นั่นแหละก็เลยบริษัทก็เลยมาถูกปิดของเขาเสียเงินไปหลายไหนทั้งครอบครัว800,000ครับทั้งหมด800,000คือมันเป็นบริษัทเกี่ยวกับอย่างไรครับไอ้เขาเรียกน้ำหอมระเหยน้ำหอมระเหยตะเกียงนะบริษัทตะเกียงหอมระเหยบริษัทที่อยู่โคราชเงินน้อง800,000นี่เข้าไปกู้มาจากใครหรือยังไงครับผมขายบ้านนะครับขายบ้านเลยขายบ้านหรือมาครับขายบ้านมาลงทุนคือเฮาเป็นแม่เป็นเบาหวานเนาะแม่เป็นเบาหวานแล้วที่นี่แม่ก็เลยไปลงทุนก่อนนี่เขาจะให้ของมาให้เฮาใส่ก่อนว่าไอ้ตัวนี้ใส่กับเบาหวานแม่ลงทุนไป12,000ก็เอามาแม่ก็มาใส่แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆเป็นลูกทีมเขาไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆที่นี่มันกับบ่ได้เศร้าได้ยังหรอกเฮาก็ใส่ไปเพราะว่าเฮาเป็นตัวแทนแล้วแม่นบ่ล่ะไปเซตก็นั่นเขาเลยว่าเออแม่ได้ซ้ํานี่มันเงินเดือนบ่หลายเขาเลยบอกว่าไปตั้งคอร์สไหมเสียอีกเงินแสนประมาณแสนหาแม่จะได้ขึ้นในคอร์สนี่แม่จะได้เงินเดือน50,000นี่แหละก็เลยไปเสียเพิ่มมันเล่นหนักคอร์สที่2เนี่ยคอร์สแรกต้องซื้อครั้งแรกนี่เสีย12,000คอร์สที่2นี่เสียหนัก108,000ข้อแรกเนี่ยเฮาเป็นเพิ่นว่าเป็นหยังเป็นลูกทีมหรือเป็นหยังเพิ่นคือเป็นว่าดึงเขาไปแล้วบัดนี้เขาก็ต้องดึงพี่น้องเขาเข้าไปอีกเขาจะได้เงินเดือนเพิ่มอีกต้องดึงพี่ดึงน้องเขามาหลายๆคนดึงคนไหนเขามาเสียเงินอยู่200,000กว่าเนี่ยดึงเขามาแต่ละคนต้องเสียแบบนี้เสียนะเขาบอกแต่บัดนี้แม่ก็เลยว่าในรูปแบบนี้บ่ได้หรอกบ่มีไผมาเล่นนำเขาเงิน200,000ไผจะไปหามาถ้าคนเขาหัวดีแม่นบ่แม่ก็ถือว่าเขาหัวบ่ดีล่ะไปถึงโดนเขาหลอกมันบ่ล่ะแม่เลยว่ายอมเสียผู้เดียวเฮาเงินจำนวนไหนไปจ่ายแม่ก็นี่ล่ะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ล่ะไปจ่ายเขาแต่เจ้าของก็ไปได้อาทิตย์เดียวก็เลยสละสิทธิ์เลยบ่เอาบ่ไปเพราะว่าบ่ยอมดึงพี่ดึงน้องเขาไปอีกแล้วเราเขาได้นำเงินเดือนเงินเพื่อยังที่เสียเงินไปเสียเงินไปเขาขึ้นไม่หาเงินเงิน200,000กว่านะเสียไปแค่เขาจะขึ้นว่ากำไรของเขาหาเงินบาท